โอเคค่ะชั่วโมงต่อมานะคะคือชั่วโมงคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะการบวกลบในแนวตั้งนะคะจากเมื่อวานคลิปให้เด็กๆได้ลองทำในแนวตั้งไปแล้วใช่ไหมคะตัวอย่างวิธีการทำของวันนี้ก็เหมือนเมื่อวานเลยนับจำนวนเว้นบรรทัดนะคะแล้วก็เปรมด้วยนะของเปรมก็ยังเว้นบรรทัดตรงคำตอบไม่ถูกต้องนะคะส่วนคนอื่นๆคลิปก็ยังไม่ค่อยเห็นนะคะบางคนก็ยังโอเคบางคนก็ยังไม่ส่งการบ้านคลิปก็เลยไม่เห็นนะคะโอเคให้เด็กๆเขียนวันที่ใครเขียนวันที่เสร็จแล้วบ้างยกมือโอเคทีนี้เรามาดูโจทย์ปัญหาที่เราจะทำกันนะคะอันนี้การบวกนะคะคุณทิพย์ให้เด็กๆทำการบวกก่อนการบวกมีด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะคะเหมือนเดิมเลยวันที่เสร็จแล้วเขียนคำสั่งนะคะก็คือให้นักเรียนหาผลบวกใช่ไหมคะมีด้วยกันทั้งหมด6ข้อใช่ไหมคะ3บวก5ได้เท่าไหร่ใส่คำตอบลงไปตรงคำว่าตอบเป็นเลขอะไรลูกคุณครูทิพย์ขายเขียนแต่วันที่ใช่ไหมคะเขียนวันที่แล้วก็เขียนคำสั่งด้วยค่ะมีกี่ข้อครับมีอันนี้6ข้อครับการบวกเดี๋ยวให้ทำการบวกก่อนเดี๋ยวพี่จะไปทำกับคำสีแดงที่มีหออาหาใช่ไหมคะเขียนค่ะอันนี้เป็นคำสั่งค่ะเขียนวันที่เขียนคำสั่งแล้วอะไรคะเขียนคำสั่งอย่างเดียวใช่ไหมคะเอ้าไม่เขียนโจทย์ละคะลูกหนูไม่เห็นโจทย์เอ้าทำไมไม่เห็นโจทย์ละโจทย์ก็อยู่ข้างกันใครเห็นใครบอกว่าตอนนี้ใครที่จอสไลด์ไม่ขึ้นมีไหมขึ้นครับเห็นครับเออทำไมของทัพทีมบอกว่าไม่เห็นน่ะไม่ใช่ค่ะหมายถึงที่ครูเขียนอ่ะให้หาผลบวกเห็นไหมและ3บวก5ที่เป็นเมาส์อุทิพย์เห็นไหมเห็นไหมลูกเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมเห็นอ่ะฝั่งนี้เห็นไหมเห็นค่ะเออแล้วหนูไม่เห็นตรงไหนเนี่ยฝั่ง4ที่มันมีได้4เขียนด้วยใช่ไหมคะค่ะลูกเขียนตามคุณครูได้เลยค่ะอะไรที่อยู่ในหน้าจอเขียนหมดเลยใช่ไหมคะจ้าไม่ต้องวาดแค่รูปก็พอแล้วจ้าทำเหมือนเมื่อวานเด็กเลยค่ะลงมือทำค่ะ3บวก5ได้เท่าไหร่เว้น1ช่องเว้น1ช่องนะคะน้ำเหนือกับเปรมนะคะยังเว้นไม่ถูกนะคะอันนี้คือแถวนี้เนี่ยให้เว้นเดี๋ยวหา4ที่มันชัดเจนก่อนตรงสีเหลืองนี้คือเว้นนี่คือบรรทัดหนึ่งใช่หรือไม่ใช่ไหมคะอันนี้3บวก3บรรทัดหนึ่งบวกอยู่บรรทัดหนึ่ง5อยู่อีกบรรทัดหนึ่งใช่ไหมคะใต้บรรทัดคำว่า5มี1บรรทัดให้เว้นไว้ไม่ต้องทำอะไรมาบรรทัดต่อไปขีด2เส้นแล้วตอบใส่ในบรรทัดต่อไปทราบมีทราบน้องเหนือกับของเปรมรีบขอดูอีกรอบนะคะตรงสีเหลืองที่ครูทิพย์ใส่ไว้นี้ไม่ต้องเขียนอะไรเว้น1บรรทัดเราก็รู้ว่าเราไม่ได้เว้นแต่เราต้องเว้นให้1บรรทัดนะคะตรงตอบเป็นเลขไทยเหมือนเดิมขีดแบ่งครึ่งสมุดหน้ากระดาษเหมือนเดิมนะคะมีด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะคะทำไปทีละข้อนะลูกเส้นตรงกึ่งกลางนะหนูขีดได้เลยแต่เส้นปิดหนูยังไม่ต้องขีดไว้ก็ได้ทำไปทีละข้อจบแล้วก็ขีดเส้นปิดนะคะโอเคทราบไม่ทราบทราบหรือไม่ทราบคือหนูได้ข้อหนึ่งหนูได้แค่ตัวเดียวเลข8ตัวเดียวข้อ1ทำไมถึงได้ตัวเดียวได้มี5บวก3 5แล้วก็6 7 8ก็ได้ตัวเดียวอ๋อหนูงงไปหมดแล้วค่ะหนูอยู่คนเดียวหนูจะงงทำไมล่ะลูกเหมือนกับเมื่อวานเลยเมื่อวานหนูทำได้ไหมล่ะเมื่อวานมีเลข1แต่วันนี้หนูไม่มีเลข1เลข1คือที่ไหนหมายถึงอะไรนี่ไงข้อ1อันนี้มันเลข1ใช่เมื่อวานคือเลข1คือหลัก10อันนี้คือมีแค่หลักหน่วยลูกอ๋อที่งงนี่คือมันไม่มีเลข1ข้างหน้าใช่โอ้ยตายแล้วเขียนแค่แปะแค่ตัวเดียวใช่มั้ยคะค่ะบวกได้เท่าไหร่ก็เขียนแค่ตัวนั้นตัวเดียวค่ะลูกค่ะแล้วแต่โจทย์เขาให้มาค่ะลูกค่ะเข้าใจหรือยัง
หายงงหรือยังข้อหนึ่งแล้วครับเขียนข้อหนึ่งแล้วครับครับทำข้อต่อไปเลยครับให้เร็วนะครับ6ข้อใช้เวลาแค่5นาทีก็พอนะครับสรุปแล้วทับทีมเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วค่ะเออทำเหมือนเมื่อวานนะลูกทำเหมือนเมื่อวานเพียงแค่มันมีเลข1หลักกับเลข2หลักเท่านั้นอย่าลืมเว้นบรรทัดนะคะเปมกับน้ำเหนือกะรุณาใช้ไม้บรรทัดนะคะถ้ายังเห็นเส้นไม่ตรงอุทิจกากบาทอันใหญ่ๆกลับไปเลยแล้วไปทำมาใหม่ด้วยทราบมีทราบโอเคไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ทราบเออแบบนี้ไม่ทราบบรรทัดตรงใต้เนี้ยไม่ต้องเขียนเว้นไว้ตรงสีเหลืองๆเนี่ยไม่ต้องเขียนเว้นไว้1บรรทัดแล้วมาต่ออีกบรรทัดต่อมามีใครยังไม่ลงมือทำบ้างมีใครยังไม่ขึ้นข้อที่1บ้างครูโฟทิพย์ค่ะนั่งมาคิดแล้วครับหนูทำไปทีละข้อเลยลูกทีละขั้นตอนเลยสไปไม่ต้องนับไว้ลูกครูทิพย์โอเคครับกัปตันไม่พอขึ้นหน้าใหม่ค่ะลูกตรงคำว่าแปะตรงที่มีกรอบไพ่เขียงแปะไทยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอันปันมาแล้ว1ข้อถูกต้องค่ะอันปันขีดเส้นผ่าตรงกลางด้วยลูกเดี๋ยวค่ะขีดตรงเทิงเทียบไปหน่อยลูกไม่ได้ติดเส้นค่ะอย่างเงี้ยทำแบบเงี้ยคุณครูเขียนตรงกึ่งกลางนะคะลูกไม่ต้องไปชิดเกินไปเผื่อเลขมันหลายหลักเราจะตอบเลยออกไปนอกเส้นนะคะแฟเวทันไหมลูกน้องเปมเสร็จ1ข้อยังขอดูด้วยกิจอมนินสออีกแล้วกิจเดี๋ยวก่อนกิจยังไม่หยุดอีกเด็กชายกิจสดาได้ยินเสียงคุณครูไหมหรือปิดเสียงไว้อมทำไมอมทำไมน้ำเหนือไปไหนแล้วน้ำเหนือน้ำเหนือหายไปไหนน้องเปมเสร็จ1ข้อครูทิพย์ขอดูด้วยครูทิพย์หนูว่าอย่างเนี้ยแหละที่น้ำเหนือทำมั่วมาไหนหนูทำเสร็จหรือยังของหนูทำเสร็จหรือยังยังค่ะขอดูข้อ1ด้วยนะคะใครเสร็จข้อ1ชูครูทิพย์ดูด้วยค่ะแป๊บนึงนะคะขอปิดก่อนใครเสร็จ1ข้อขอดูด้วยนะคะมาแล้วค่ะค่ะตรงเลข8ขีด2เส้นนะคะลูกค่ะค่ะโอเคค่ะขีด2เส้นค่ะไม่ใช่8ค่ะตรงตอบนั่นแหละค่ะตรง8คือคำตอบโอเคค่ะตรงคำว่าตอบก็ขีด2เส้นด้วยนะคะขีดได้1ข้อหรือยังเพื่อนได้2ข้อแล้วนะที่จะไปการลบแล้วนะแฟเวได้1ข้อยังไอ้ขอดูหน่อยลูกชูให้ดูหน่อยข้อที่1เสร็จแล้วคะโอเคครับตรง8ขีด2เส้นด้วยนะลูกนะไหนน้ำเหนือถูกหรือยังอันนี้ข้างบนนี้ตอบก่อนอ่ะไหนเขียนตอบมาก่อนที่ขอดูตอนหนูตอบเสร็จแล้วอ่ะเขียนตอบมาใส่มาสิ5บวก3ได้เท่าไหร่ตอบลงไปลูกไม่ต้องไปห่วงคุณแม่เลยเดี๋ยวที่บอกคุณแม่จัดการเลยขังไว้เลยห้ามเล่นเอาเขียนลงไปลูก5บวก3ได้เท่าไหร่เนี่ยเขียนลงไป5แล้วก็ไปเขียนลงไปแล้วเขียนตอบให้คุณทิพย์ดูด้วยตรงคำว่าตอบเขียนตรงคำว่าตอบเป็นเลขไทยด้วยค่ะเสร็จแล้วชูคุณทิพย์ดูอีกรอบลูกข้อหนึ่งเสร็จแล้วครับกัปตันกัปตันทำไมตัวบวกกับตัวคำตอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคกัปตันโอเคน้ำเหนือชูขึ้นมาใหม่ลูกแล้วหนูจะเขียนเลข8เลยขึ้นไป2บรรทัดทำไมล่ะครับคุณน้ำเหนือเลข8อาราบิกให้เต็มแค่บรรทัดครับลบแล้วเขียนใหม่จนกว่าจะผ่าน ถ้าเขียนไม่ผ่านก็จะไม่ไปคนอื่นแล้วจะอยู่กับน้ำเหนือนี่แหละยังลบหนูอยู่ไหนไหนน้องเปรมขอดูของเปรมหน่อย
หนูยังไม่เสร็จข้อหนึ่งหนูก็ไม่เสร็จเลยเหรอลูกไหนข้อหนึ่งหนูขอดูหน่อยยกสมุดขึ้นมาสิถอยลงถอยลงเอาลงอีกแล้วหนูจะขีดยาวทำไมคะหนูเว้นหนึ่งบรรทัดก่อนแล้วมาขีดเท่ากับสองเส้นก่อนลูกยังไม่ขีดเส้นยาวครับลูกตอบก่อนเห็นไหมเส้นสีดำสองขีดเห็นไหมแล้วก็คำว่าตอบเห็นไหมครับยังไม่ขีดเส้นยาวลบเส้นยาวออกก่อนน้ำเหนือตอบได้หรือยังเลขแปดอ่ะไหนชูขึ้นมาจะแก้จนกว่าเธอจะทำถูกวิธีเวลาสอบเดี๋ยวเธอทำไม่ถูกอ่ะชูขึ้นมาชูสมุดขึ้นมาไม่ต้องกลัวที่ไม่โชว์นี่แหละจะโมโหตอนที่ไม่โชว์นี่แหละเลขแปดอันล่างนี่คือเลขแปดเหรอเนี่ยเลขแปดไทยเนี่ยเลขแปดน้ำเหนือเข้าใจบรรทัดไหมทำไมน้ำเหนือเขียนเลยบรรทัดเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วทำไมเขียนไม่ถูกน้ำเหนือดูเส้นสีเหลืองนี่คือให้เว้นบรรทัดครับไม่ต้องเขียนในบรรทัดนี้ครับน้ำเหนือดูริฟนะริฟเริ่มจะโมโหแล้วเริ่มจะซูนแล้วเนี่ยในบรรทัดเนี่ยคือไม่เลยออกนอกเส้นครับคุณเหนือครับเหนือดูคุณทิพย์ครับเนี่ยคือไม่เลยเส้นคืออยู่ในเส้นสีดำเนี่ยไม่ให้เลยออกแต่ที่น้ำเหนือเขียนมาให้คุณทิพย์ดูคุณทิพย์จะทำให้ดูนะทุกคนแต่ที่น้ำเหนือเขียนไม่คุณทิพย์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสองบรรทัดนะคะอันนี้เขาไม่เรียกเต็มบรรทัดนะลูกอันนี้มันเลยเส้นหนึ่งขึ้นไปแล้วใช่หรือไม่มันไปทับเส้นสีเหลืองใช่ไหมคะครูที่บอกว่าช่องที่มีเส้นสีเหลืองไม่ต้องเขียนให้เว้นแล้วแบบนี้มันถูกไหมคะเออลบก็หนูทำอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูแก้หนูแล้วหายเป๊ะเดี๋ยวทีละคนนะลูกนะของอันปันครูที่ไม่ห่วงอันปันได้แล้วโอเคน้ำเหนือถูกต้องเลขแปดไทยเขียนใหม่ด้วยน้ำของเป๊มเลข8หนูมาเขียนตรงบรรทัดเท่ากับหนูอ่ะแล้วลบเท่ากับออกแล้วเท่ากับมาเขียนใต้เลข8เขียนให้เต็มบรรทัดเสร็จแล้วครูทิพย์ขอดูใหม่อันปันเสร็จทั้ง6ข้อเลยเหรอลูกอันปันอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ใครอีกซัมเมอร์เสร็จหรือยังลูกซัมเมอร์ซัมเมอร์เสร็จ6ข้อหรือยังเสร็จแล้วโอเคครับเดี๋ยวรอทำการลบลูกน้องภูมิที่ขอดูสมุดน้องภูมิหน่อยสิทำถูกไหมโอเคค่ะน้องภูมิหนูยังไม่ได้เขียนคำว่าตอบเลยนะลูกทำไมหนูเว้นบรรทัดไม่ถูกล่ะลูกหนูอยู่กับใครหนูอยู่กับใครครับน้องภูมิน้องกับนี่ครับพอดีค่ะหนูเพิ่งข้อสองแล้วนะคะพอดีปวดหัวเปมเปมเลขแปดหนูเห็นคำว่าเท่ากับหนูไหมเท่ากับเล็กๆใต้เลขแปดหนูเห็นไหมเห็นแล้วครับลบเท่ากับออกแล้วเอาเลขแปดมาเขียนใส่บรรทัดนี้ให้เต็มบรรทัดลบคำว่าตอบออกแล้วมาเขียนข้างล่างลบก่อนค่ะครับจนกว่าจะถูกครับอุทิศตาเนี่ยดิฉันดูค่ะหนูอยู่กับใครน้องภูมิอยู่กับแม่แล้วคนน้องหนูครับให้คุณแม่บอกหนูว่าเว้นบรรทัดอย่างไรลูกหนูถามคุณแม่ซิคุณแม่ครับหนูเว้นบรรทัดถูกไหมไปลูกไม่ถูกคุณแม่รบกวนดูเส้นบรรทัดให้น้องหน่อยค่ะคุณแม่หนูอยู่กับแม่ไหมคะภูมิน้องภูมิหนูอยู่กับใครลูกอย่าให้คุณแม่คะรบกวนดูเส้นบรรทัดให้น้องหน่อยค่ะน้องเว้นอันข้อหนึ่งถูกแล้วแต่ว่าน้องยังไม่ได้ขีดเส้นเท่ากับสองเส้นแล้วค่อยไปตอบอีกบรรทัดหนึ่งค่ะคุณแม่น้องไม่เว้นเลยค่ะใช่ใช่ค่ะขึ้นหน้าใหม่ก็ได้ค่ะคุณแม่ให้น้องขึ้นข้อหนึ่งหน้าใหม่ก็ได้น้องภูมิอย่าให้คุณแม่บอกว่าเว้นยังไงนะครับลูกมีหลายคนอยู่ยังเว้นไม่ถูกนะลูกหนูลองทำก่อนลูกเดี๋ยวทำครั้งแรกได้ครับหนูต้องเขียนตรงนี้แล้วให้ดูนะคะครับน้องภูมิเขียนข้อที่1 5 3 5เลยลูกฟุ๊กคุณฟุ๊กครับคุณฟุ๊กทำไมคุณฟุ๊กไม่ตอบล่ะครับเดี๋ยวฟุ๊กชูขึ้นมาใหม่
สับสนคุณฟุกสับสนอะไรครับ3บวก5แล้วเท่ากับ2บรรทัดหนูอยู่ไหนหนูจะตอบเป็นเลขไทยเลยไม่ได้หนูต้องตอบเป็นเลขอาราบิกก่อนครับคุณฟุกครับคุณนิพันธ์ไม่ได้บอกด้วยคือหนูกับข้อที่2มันตอบ8แล้วเหมือนกันเลยอ้าวหนูฟุกหนูดูว่าหนูข้อไหนหายฟุกดูเมาส์กูทิปว่าตรงไหนหนูหายฟุกตรงนี้อ่ะฟุกหายเห็นหรือยังต้องตอบตรงนี้ก่อนแล้วฟุกค่อยไปตอบถูกแล้ววิธีทำถูกแล้วแต่หนูทำข้ามขั้นไปลูกแก้ใหม่ไม่เป็นไรยังทันเพื่อนครับข้อ6แล้วค่ะบีบีกูทิปขอดูหน่อยน้องไปโอเคบีบีโอเคไหนดาด้าลูกขอดูดาด้าหน่อยบีบีรีบบีบีรีบเรายังเรียนคณิตศาสตร์อยู่เลยลูกใจเย็นๆใจเย็นๆของเปรมได้ไหมลูกของน้องเปรมได้ไหมแก้ได้ไหมเอ่ยข้อต่อไปก็เหมือนกันนะลูกนะไหนน้องเปรมแบบนี้แหละครับถูกต้องแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยครับโอเคน้องเปรมถูกต้องไหนน้ำเหนือขอดูน้ำเหนือใหม่ถูกต้องครับข้อต่อไปคือหน้าต่อไปเดี๋ยวเส้นใต้ที่ยาวๆอ่ะใช้อะไรขีดทำไมไม่ตรงไหนขอดูสภาพไม้บรรทัดหน่อยทำไมมันไม่ตรงเส้นสีเข้มเนี่ยอ่ะนี่ไม้บรรทัดอันนี้ไม้บรรทัดแล้วทำไมมันขีดไม่ตรงเนี่ยไหนดูสมุดใหม่สิขอดูอย่าเพิ่งสิเลื่อนขึ้นค่ะที่ขีดเส้นใต้นี่คือเว้นใต้ทำใต้เส้น2เส้นแล้วมาขีดอีกเส้นต่อไปลูกเห็นเส้นตรงคำว่าตอบ2เส้นเห็นไหมเห็นคำว่าตอบ2เส้นของหนูไหมเห็นค่ะให้ขีดเส้นใต้ไม้บรรทัดเนี่ยขีดเส้นเนี้ยดูของกูทิพย์สีน้ำเหนือดูของกูทิพย์เห็นไหมตรงคำว่าตอบมีเส้นใต้2เส้นเว้นอีก1ช่องแล้วค่อยมาขีดเส้นปิดขีดให้ตรงเส้นสีเขียวเข้มลงมือตอนนี้จะไม่ไปอะไรแล้วตอนนี้คือเว้นบรรทัดกับขีดเส้นให้ตรงก่อนนะคะตอนนี้บวกเลขถูกไม่ถูกยังไม่รู้ตอนนี้เส้นบรรทัดยังไม่ตรงนะคะล่าสุดขีดเส้นยังไม่ตรงน้องฟุกแก้หรือยังลูกหนูเขียนแค่โจทย์แล้วหนูก็ไปตอบเลขไทยเลยหนูต้องตอบอันนี้เพิ่มด้วยโอเคครับน้องกิตขอดูของกิตหน่อยครับเนี่ยเล่นอะไรอีกแล้วเนี่ยอยู่คนเดียวใช่ไหมวันนี้เนี่ยหาแต่ของเล่นนี่อยู่ไหนสมุดเอาสมุดขึ้นมาดูเพื่อนเสร็จแล้วอันนี้เสร็จหรือยังคะอันนี้เสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะน้องกิจขึ้นสักข้อหรือยังวันนี้กูจะไม่รอกิจแล้วนะจะไม่รักกิจแล้วด้วยเนี่ยไม่ยอมเขียนงานเนี่ยถึงข้อไหนแล้วคลิปกูทิพย์จะไปหน้าการลบแล้วนะเนี่ยให้ทำการบวกแค่6รอบเสร็จแล้วใช่ไหมคะไม่มีการบวกเอาเดี๋ยวจะไปข้อต่อไปลูกมันอยู่อีกหน้านึงสไปซ์ถึงข้อไหนแล้วไอ้สไปซ์เว้นบรรทัดถูกไหมไงขอดูซิ น้องภูมิจำไว้ด้วยนะลูกนะว่าเว้นยังไงนะครับลูกครั้งต่อไปน้องภูมิจะได้ทำได้ด้วยตนเองเนี่ยขีดเส้นตรงกลางคุณสไปซ์คุณยังขีดไม่ตรงเลยว้ายชีวิต อ้าวขีดเส้นปิดด้วยครับได้ไหมน้องภูมิได้ไหมลูกตอนนี้เด็กๆยังติดแค่เว้นบรรทัดไม่เป็นนะคะของซูการ์ดคุณทิพย์ขอดูสมุดซูการ์ดหน่อยจะได้แก้เหมือนกันไหมเลข8หนูกลับฟังลูกซูการ์ดหนูเขียนเลข8กลับหัวมาทางข้างหน้าคำว่าตอบลูกเลข8หนูกลับหัวแก้ใหม่ลูกแก้ตรงเลข8หนูเลข8ไทยมันกลับไปคนละฝั่งไหนอารินขอดูของอารินหน่อยครับค่ะดูไหมคะดูค่ะหนูเริ่มต้นต้องเว้นตรงนี้ไหมคะใช่ถูกแล้วอารินถูกต้องครับต้องเว้นตรงนี้ไหมคะครับ
เวลาตอบมั้ยล่ะลูกหกข้อแล้วใช่ไหมหนูก็ต่อเลยเออนั่นแหละเขียนต่อเลยครับห้าหกเจ็ดองค์ค่ะกุ้งโคขาดห้าไหนผู้ขายที่ค่าเรียนมันเขียนไม่พอหนูเลยไปเขียนขลังอีกอันนึงโอเคผู้ขายแล้วค่ะทีละคนทีละคนอันนี้โอเคอารินว่าอะไรนะลูกอารินหมายความว่ายังไงนะก็5 6ได้เลยลูกเขียนต่อได้เลยถ้าไม่พอหนูค่อยลบเส้นใต้ออกหนูจะเว้นไม่ล่ะถ้าหนูไม่เว้นหนูน่าจะพอ7บรรทัดแต่ถ้าเว้นก็น่าจะ8บรรทัดหรือเปล่าอ๋อรีบปลดมั่วแล้วเดี๋ยวรีบนับบรรทัดใหม่ก่อนนะจำไม่ได้อันนี้ปิดไมค์ด้วยลูก1 2 3 4 5 6 7 8ถ้าเว้นบรรทัดต้อง9บรรทัดลูกถึงจะพอ9บรรทัดใช่แต่ถ้าหนูเขียนติดกับเส้นที่นี่เลยนะเส้นที่ขีดเส้นปิดเนี่ยก็แค่8บรรทัดก็พอเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะน้ำเหนือถึงข้อไหนแล้วค่ะเหลือ2ข้อเหลือ2ข้อของกิจอยู่ไหนน่ะกิจมาแล้วขอดูสมุดกิจหน่อยถึงไหนเอามามาทำเหลืองทองมากสาหมดเสร็จแล้วนะคะกัปตันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวนะทีละคนนะลูกน้องภูมิแป๊บนึงนะกัปตันถูกต้องครับน้องภูมิชูไม้ลูกชูไม้ค่ะทำที่ทำไมดีถูกต้องน้องภูมิบวกเลขเองเลยทีนี้ตรงเท่ากับ2เส้นนี้น้องภูมิตอบลงไปเลยครับทำเสร็จแล้วให้ครูทิพย์ดูด้วยนะลูกนะครับเก่งมากบวกเสร็จแล้วให้ครูทิพย์ดูด้วยนะแล้วก็เขียนเป็นเลขไทยด้วยนะตรงคำว่าตอบเขียนเป็นเลขไทยนะลูกโอเคต่อไปตอนนี้เหลือคุณกิตนะครับต่อไปนะคะต่อจะแล้วไหมคุณครูทิพย์ทำไมนะลูกอย่าเพิ่งเรียนให้เสร็จก่อนอย่าเพิ่งกินอันต่อไปนะคะ1ถึง9ให้เด็กๆเขียนเรียงลงมาเลยลูกยังไม่ต้องตีช่องแบบนี้เขียนเรียงข้อ1ถึง9ไว้รอเพื่อนใครที่เสร็จ6ข้อแล้วเขียนเรียงลงมาเลย1ถึง9เลยเรียงลงมาเลยน้องภูมิบวกให้เสร็จก่อนนะครับลูกน้ำเหนือเร็วๆนี้จะไปการลบแล้วไหนแก้เสร็จแล้วน้องฟุ๊กรีบขอดูหน่อยลูกถูกต้องในอีกข้อต่อไปเขียน1ถึง9ไว้รอค่ะลูกเขียนเว้นบรรทัดมาเลยเขียนเรียงลงมาเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9เขียนเรียงลงมาเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะรอสักครู่นะคะรอคุณกิตสักครู่นะคะคุณกิตถึงข้อไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะเล่นอีกแล้วคุณกิตวันนี้คุณกิตจะศูนย์ให้กิตอีกแล้วนะวันนี้นะอยู่ในสมุดเนี่ยเพื่อนเขาทำเสร็จ6ข้อแล้วเนี่ยวันไหนทำพร้อมเพื่อนก็เสร็จแต่วันไหนขี้เกียจเนี่ยก็หาแต่ของมาเล่นเนี่ยเพื่อนจะไปการลบแล้วตัวเองยังอยู่การบวกอยู่เลยค่ะเขียนเรียง1ถึง9เลย9ข้อนะคะมีทั้งหมด9ข้อเขียนเสร็จแล้วครับโอเคครับเขียนเป็น9เสร็จแล้วครับโอเคครับแล้วก็เล่นเพลงแล้วค่ะไปหมู่บ้านก่อนแล้วเด้เป็นหรอต่อไปถึงก็ที่4แล้วต้องโคตรเห็นผมไปหมู่บ้านรอเพื่อนนะ เสร็จหรือยังอลินเขียน1ถึง9ไว้รอนะครับถ้าบวกเสร็จแล้วไหนสุกัสรีบพอดูสมุดหนูหน่อยลูกโอเคเลข8กลับมาฟังเดิมแล้วโอเคแล้วก็เขียน1ถึง9ไว้ลูกเขียนเรียงบรรทัดเลยบรรทัดเว้นบรรทัดเลยค่ะเขียนเรียงลงมาเลยโอเคครับครับนี่จะบอกอะไรอย่างนึงครับว่าอะไรครับว่าอะไรครับนั่นคือจะบอกว่าพี่ผมกลัวมาเนี้ยครับฮะพี่ผมกลัวมาแต่แม่พี่ผมเขาเลี้ยงหมาเขาก็จะเอากลับมาเลี้ยงด้วยครับอ๋อเขาก็เลยกลัวหนูไม่เอาว่าหนูไม่เอาอ๋อว่าหนูกลัวเลยใช่ไหมคะเสียงของผู้ที่สะท้อน
โอเคครับคุณที่พูดกับฟุ๊กมันก็เลยสะท้อนครับที่ตัวเองทำไมไม่ปิดล่ะครับท้องวันนี้ทำแค่ไอ้นี้แล้วอีก9ข้อก่อนนะคะสไปซ์ถึงข้อ6หรือยังมีชัดดึกคือโอยที่ผ่านหรือว่าอันนี้ต้องการของฟุ้งอ่ะมันสะท้อนกับคุณยิ้มได้ไหมค่ะ5แล้วกับกับตันเล่นพื้นหลังล้อมเพื่อนหาอยู่ไหมเอาสะท้อนอีกแล้วครับของฟุกกับของฟุกสะท้อนการฟุกออกใหม่แล้วเข้าใหม่ก็ได้ลูกออกเป็นไหมเข้าเป็นไหมเป็นแล้วคะไหนครับคุณทิพย์ขอดูหน่อยครับเขาอยากช่วยหน่อยแปดเนี่ยเลขแปดหนูเอามาใส่ข้างบนสิลูกแล้วตรงตอบเนี่ยเป็นเลขไทยเอาเลขแปดขึ้นมาใส่ตรงเส้นเท่ากับสองเส้นนะลูกเห็นไหมเส้นขีดเส้นใต้สองเส้นเห็นไหมข้างบนอะเอาแปดขึ้นมาเติมข้างบนนั้นด้วยลูกเอาคำครับเอาคำตอบครับเอาคำตอบขึ้นมาเติมด้วยลูกเอาคำตอบมาเติมตรงนั้นด้วยเข้ามาแล้วครับครับมีข้อเหรอครับมี9ข้อครับอีก9ข้อครับเป็นการลบครับบีบีเสร็จหรือยังบีบีเขียน1ถึง9หรือยังลูกเสร็จแล้ววันนี้บีบีสปีดวันนี้กีดถึงไหนแล้วกีดน่ะจะ0แล้วนะจะ0แล้วทำไมการน้องไม่คะไม่ต้องรอกีดกีดถึงข้อไหนแล้วไม่งั้นหนูนะว่าคือกีดได้ของเล่นโอเคน้ำเหนือเสร็จหรือยังไม่เป็นไรเดี๋ยวรีบเอา9ข้อมาให้เด็กๆทำก่อนที่ครูทิพย์ไม่เห็นหนูเพราะว่าหนูไปถูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้เด็กๆทำ9ข้อก่อนนะคะส่วนแนวตั้งเดี๋ยวเราไปทำพรุ่งนี้แนวตั้งแป๊บนึงนะจ๊ะเห็นไหมเด็กๆมองเห็นโจทย์ไหมมองเห็นค่ะน้องภูมิลูกทำข้อ1ถึงข้อ9ลูกเขียนเรียงข้อลงมาแล้วก็เท่ากับครูทิพย์ครับข้อหนึ่งครูทิพย์ถามหนูมีอะไรถามฉีดแล้วถอนไหมคะครูทิพย์ถามแล้วถ้าถึงถึงว่านั่นไม่เข้ากันเลยอ่ะเอาให้เด็กๆเติมเองไงครับให้เด็กๆเติมเองแล้วก็ตอบคำตอบลงเลยครูทิพย์ค่ะทำอย่างไรเดี๋ยวจะบอกว่าเขียนอย่างไรครูทิพย์ไม่เขียน1ถึง9ไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทำเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเขียนเพิ่มจริงๆมั้ยครับดูครูทิพย์จะทำให้ดูนะคะดูก่อนนะเห็นข้อ1ครูทิพย์เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นนี่ไหม4ลบกับ2เท่ากับตอบเลยค่ะอันนี้แบบนี้เป็น14ลบ2ได้เท่าไหร่ลูก4ลบ2ได้เท่าไหร่เหมือนใช่4ลบ2ได้เท่าไหร่คะเห็นไหมแบบเนี้ย4ลบ2ได้เท่าไหร่ลูก4ลบ2เหลือ2หนูก็ตอบ2แบบนี้เลยครับต่อไปข้อที่2เว้นบรรทัดน้องภูมิมาเขียนลูกต้องเขียนครูทีค่ะหนูเว้นอย่างละ1ช่องเขียนเลข1แล้วเว้น1ช่องมาเขียนเลข2ต่อใช่ถูกแล้วค่ะถูกแล้วครูค่ะต้องตีช่องอันนี้ไม่ต้องตีช่องลูกเขียนบรรทัดต่อบรรทัดได้เลยข้อที่2 3ลบกับ1ไม่ต้องเขียนเป็นช่องสี่เหลี่ยมตอบไม่ต้องค่ะตอบลงมาเลยค่ะลูกน้องภูมิเขียนเรียงต่อเลยลูก1ถึง9นะคะคือพอเขียนเสร็จแล้วก็เข้ากับแล้วก็ตอบเลยใช่1ถึง9เขียนโจทย์เสร็จแล้วแล้วก็เท่ากับแล้วก็ตอบเลยต่อไปก็ข้อที่3เอาข้อที่3 8 6 8 8 6เหลือเท่าไหร่เว้นบรรทัดเหมือนเดิมน้องภูมิเว้นบรรทัดเหมือนเดิมนะลูกให้คุณแม่ดูให้ก็ได้ครับว่าหนูเว้นบรรทัดถูกไหมนะแบบนี้นะโอเคครับ
47ลบ4ครูทีขาขาเลข2มา3ตัวแล้วค่ะปีนี้อะไรคะเลข2อะไรมา3ตัวหมายถึงว่าคำตอบอ่ะเหรอถึงว่าเขาเรียกว่า2ปีค่ะเดือนเขาเรียกว่าเดือน2ปี3ปีเอาทำไม่ต้องพอแล้วอ้าว9ลบ5เหลือเท่าไหร่9ลบ5เฮ้ยไม่ใช่9ลบ5 9ลบ2เพื่อนเห็นมาก่อนเอ้ยครับรู้มั้ยอะไรที่หนูกลัวมากที่สุดโอ๊ยทำงานก่อนเนี่ยจะกลัวอะไรตอนเนี้ยกลัวงูหรือเปล่าอ่ะพอแล้วไม่คุยแล้วทำเร็วๆทำเร็วๆค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะว่าทำไมกูทิพย์ได้แค่6ข้ออ่ะต่อแล้วมี9ข้อค่ะได้9ข้อมันมีทั้งหมดกี่ข้อ9ข้อข้าจะได้ข้อเสร็จแล้วเหรออ่าอันปันเสร็จแล้วนะคะอันปันเสร็จแล้วโอเคลูกขีดเส้นปิดได้เลยเสร็จก่อนคนอื่นไงคนอื่นมัวแต่คุยไงก็เลยไม่เสร็จเขียนห้องสามไหมครับเสร็จคุยแล้วนะคะเขียนห้องสามไหมครับอันนี้สองอะไรครับไม่ต้องเขียนก็ได้ลูกเพราะครูทิพย์ให้เขียนเรียง1ถึง7ไปแล้วเอ้ย1ถึง9ไปแล้วไม่ต้องเขียนคำสั่ง7ข้อที่7บอกว่า9ลบ5น้องภูมิเขียนได้ยังลูกน้องภูมิเขียนหรือยังเขียนเรียงข้อลงมาเลยเว้นบรรทัดด้วยเห็นอยู่บ้างนะคะครับเว้นบรรทัดด้วยนะเด็กๆ8น้องภูมิเขียนได้ยังไหนสมุดเนาะ8ลบกับ7 8ลบกับ7ต่อไปข้อที่9ข้อที่9 5ลบ1ใครเสร็จเร็วบ้างนายน้องภูมิสมุดหนูเขียนยังไงให้ดูสมุดลูกนายชูสมุดหนูขึ้นมาแล้วเนี่ยหนูเขียนหน้าเนี้ยลูกเขียนเรียงมาเลย1ถึง9เลยเขียน1ถึง9หนูก็ลอกข้อ1ตามครูทิพย์เลยลูกน้องภูมินี่ลอกตามสีแดงของคุณครูนี่น้องภูมิลอกตามสีแดงแบบนี้4ลบ2เท่ากับเท่าไหร่ตอบลงมาข้อต่อข้อ2 3ลบ1ได้เท่าไหร่หนูก็ตอบ8ลบ6ครับไหนขอดูหน่อยครับไหนลูกกัปตันขอดูหน่อยครับสมุดหนูอยู่ไหนลูกเสร็จแล้วครับโอเคครับขีดเส้นปิดไว้เลยครับอันไหนเสร็จแล้วขีดเส้นปิดไหนน้องฟุกครับกัปตันขีดเส้นปิดด้วยลูกไหนครับแล้วอันนี้เราไม่ทำข้างหลังอันนี้ก็เปิดไปหน้าต่อไปสไปร์ถึงข้อไหนแล้วเด็กชายกฤษดาขึ้นการลบกับเพื่อนหรือยังครูทิพย์ค่ะลบเสร็จแล้วค่ะโอเคแปลเวเปิดขึ้นมาน้องฟุกโอเคครับลูกขีดเส้นปิดให้เรียบร้อยน้องภูมิเขียนเร็วๆลูกน้องภูมิเขียนตามคุณครูเร็วๆที่จะไปข้อต่อไปแล้ว1 2 3 4แล้วโอเคขีดเส้นปิดค่ะแล้วได้เสร็จยังลูกน้าได้เสร็จหรือยังน้ำเหนือเสร็จหรือยังไหนขอดูหน่อยครับโอ้ยอย่าจังขอแจ้งของรถต่ออยู่ต้องแทนปัญหาเป็นหนึ่งอะไรนะพิมพ์น้องภูมิเขียนลูกน้องภูมิเขียนครูยังครูแฟเวถึงข้อไหนแล้วลูกแฟเวเอาครูเนี่ยกิจไม่ยอมเขียนงานเลยกิจไม่ยอมเขียนงานเลยเนี่ยจะให้ทำยังไงเนี่ยนะถึงข้อไหนแล้วสมุดขอดูก็ไม่ให้ดูเนี่ยเริ่มจะโมโหแล้วไหนขอดูสมุดสิ
จะได้ทันเพื่อนหรือไม่ทันคลิปจะได้ขึ้นอันใหม่หรือขึ้นไม่ได้ทุกคนปิดไมค์ก่อนค่ะไหนสมุดกิจอยู่ไหนถึงข้อไหนแล้วตอนเนี้ยไหนเอาขึ้นมาชูขึ้นมาไม่เชื่อไม่ต้องชูนิ้วชูสมุดเลยเร็วๆเลยนี่จะหมดชั่วโมงนึงแล้วยังไม่ได้อะไรเลยอุทิศมองอยู่นะเอาโอเคเขียนต่อเลยเร็วๆเลยให้เวลาอีก5นาทีจนจะหมดชั่วโมงแล้วการบวกยังไม่เสร็จเลยเพื่อนก็เสร็จหมดแล้วคนอื่นๆไหนใครที่เสร็จทั้ง9ข้อนี้แล้วบ้างลูกแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกครับข้อ8ต้องเว้นอ๋อกูดีเฟนต์มันหล่นลงมาลูกเดี๋ยวกูดีขยับขึ้นให้กัปตันโอเคครับเราจะใส่อีกเนี่ยกูเตรียมอุปกรณ์ตัวเองเรียบร้อยเสร็จหรือยัง9ข้อน้ำเหนือเขียนเสร็จหรือยังน้ำเหนืออันนี้นะคะเป็นการหาผลบวกในแนวตั้งและหาผลลบในแนวนอนผลลบมีทั้งในแนวตั้งและแนวนอนนะคะตั้งแต่ข้อ10เป็นต้นไปจะทำเป็นการลบในแนวตั้งนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนทำให้เสร็จก่อนนะคะทำให้เสร็จ6ข้อนี้ก่อนนะคะน้ำเหนือขอดูหน่อยครับค่ะคุณชายมาบรรทัดเจ็ดทำงานทุกครั้งต้องใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นใต้ของคำว่าก้าวด้วยลูกฮะโอเคน้องกิจเขียนให้ไวครับครูทิพย์จะไปการลบแล้วครับในแนวตั้งแล้วครับแล้วแต่วันนี้ฝนตกเลยอืดใช่ไหมวันนี้ฝนตกก็เลยอืดใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับไม่งั้นเดี๋ยววันจันทร์เราค่อยขึ้นการลบในแนวตั้งหรือจะขึ้นในวันนี้เลยเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนน้องภูมิขินถึงข้อไหนแล้วน้องภูมิอ่ะพรุ่งนี้เขียนเร็วๆน่าจะเสร็จพร้อมกันกับกิจพอดีนะคะโอเคไหนเดี๋ยวดูการลบก่อนว่าการลบมีกี่ข้อการลบมีอีก9ข้อนะคะน่าจะไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวให้ทำ9ข้อนี้ก็พอก่อนนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างการหาผลบวกในแนวตั้งแล้วก็การหาผลลบในแนวนอนนะคะสำหรับการหาผลลบในแนวตั้งนะคะเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆทำนะคะแล้วกลับไปฝึกฝนด้วยเด็กๆนะคะน้องฟุ้งไม่ฟังครูที่ผิดแล้วของเด็กๆจะยังติดปัญหาเรื่องการเว้นบรรทัดการขีดเส้นนะคะเราต้องใช้ไม้บรรทัดในการขีดเส้นการเว้นบรรทัดดูจำนวนบรรทัดดูตัวอย่างที่อุตส่าห์หาบรรทัดที่เป็นเส้นๆมาให้เด็กๆก็ต้องเว้นบรรทัดให้ถูกช่องนะคะบวกลบหาผลบวกผลลบให้ถูกต้องนั่นเองค่ะ